Autonomy is an illusion. Welcome to my crew จิรุเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวรุนะครับหลายๆคนคงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัวอย่างแพท 3.3 League of Legends Wild Rift ซึ่งเขาบอกนะครับบอกว่าแพทนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยครับและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกพูดถึงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในคลิปนี้นะครับมีการพูดถึงอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ WP Shop เว็บเติมเกมที่ไว้จะได้ 100% ครับเติมที่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็สามารถเติมที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมบอกว่าเป็นจากช่องจินวารุด้วยนะกับ Tengu Gaming Gear Bank Gaming ของคนไทยโดยคนไทยครับ Bank Gaming ที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดนะครับใครสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วอย่าลืมใช้โค้ด Tengu Xjin เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับ WTC Wildlife Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแขวน Community ที่ดูแลโดยเหล่า Investor ในประเทศไทยใครสนใจนะครับก็สามารถเป็นสมาชิกและคลิกที่ลิงก์ด้านล่างอย่าลืมตอบคำถามให้ครบถ้วนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าตัวของแพชนี้นะครับผมจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับผมกับอรันมอเร่นะครับก็ได้มีการออกมาทักทายนะครับหลังจากที่แพทที่แล้วนะครับไม่ได้มาอ่านแพทให้เราฟังกันนะครับครั้งนี้เจ้าตัวก็กลับมาแล้วนะโดยเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนก่อนเลยครับเริ่มต้นที่ตัวของคาสดีนครับคาสดีนนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนเลนกลางระยะประชิดนะครับผมซึ่งเก่งมากๆในช่วงท้ายเกมโดยจะมีสกิลติดตัวนะครับนั่นคือ Void Stone ซึ่งจะสามารถป้องกันดาเมจความเสียหายเวทหลังจากการได้เวทใกล้ๆกับศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับผมเป็น New Spear นะครับจะทำการใบ้เป้าหมายเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเป็นสกิลช็อตซึ่งสามารถขัดได้อย่างดีมากๆเลยนะโดยสกิลที่2ครับ Nether Blade นะครับจะเสริมพลังการโจมตีครั้งต่อไปให้กับตัวของคาสดินครับโดยจะเพิ่มระยะโจมตีสร้างโบนัสความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูมานาเมื่อโจมตีโดนแชมเปี้ยนนั่นเองโดยคูลดาวน์ของ Nether Blade จะหายนะครับผมในกรณีที่เราสามารถฆ่าเป้าหมายได้นะครับเหมาะสำหรับการฟาร์มเลนมากๆเลยทีเดียวสกิลที่3ครับ Force Pro ครับสกิลนี้นะครับผมจะทำให้คาสดินนะสร้างความเสียหายเวทและสโลปเป็นรูปกลวยนะครับโดยสกิลนี้สามารถเก็บสแต็กได้นะครับโดยคือว่าศัตรูอยู่ในระยะใกล้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำการใช้สกิลนี้จะเป็นการใช้สกิลที่แรงมากครับแล้วก็สกิลเตมีครับ Rift Walk ครับจะสร้างความหวาดกลัวให้กับแชมเปี้ยนที่อ่อนปวกเปียกในทุกที่เลยครับโดยทำการวาร์ปไปที่พื้นที่เป้าหมายและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าเราทำการไล่ครั้งภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นนะครับแต่ใช้มานาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยครับถ้าเกิดจะฆ่าศัตรูนะครับก็สามารถฆ่าได้นะครับโดยเฉพาะตัวของ ADC เนี่ยจะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต้องมีมานาเพียงพอนะกับแชมเปี้ยนใหม่อีก2ตัวครับเริ่มมาที่ตัวแรกคือซามิล่าครับซามิล่านะครับผมเป็นตัวละครสาย ADC นะครับผมที่มีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดและระยะไกลด้วยครับโดยที่สกิลพาสซีฟครับ Daredevil Impulse นะครับสกิลติดตัวนะครับจะทำให้ตัวของซามิล่านะครับสามารถต่อสู้กับแชมเปี้ยนตัวอื่นได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวโดยเกิดว่าอยู่ใกล้นะครับซามิล่าจะเปลี่ยนจากปืนพกกลายเป็นการโจมตีระยะใกล้ที่ใช้ดาบนั่นเองนะครับโดยจะสร้างบนด้านความเสียหายด้วยนะโดยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ศัตรูนั้นโดน CC อยู่ถ้าซามิล่าทำการโจมตีจะทำให้ซามิล่านะครับทำการพุ่งไปโจมตีตัวที่โดน CC นั่นเองครับแล้วเกิดว่าตัวของศัตรูนะครับลอยขึ้นบนฟ้าตัวซามิล่าทำการโจมตีจะทำให้ศัตรูนั้นยังค้างบนฟ้าอีกแป๊บหนึ่งครับสกิลหนึ่งครับแฟร์ครับสกิลแรกของซามิล่าจะทำการยิงกระสุนออกไป1นัดนั่นเองครับแต่เกิดว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับซามิล่าจะทำการฟันดาบเป็นรูปกลวยแทนโดยที่สกิลที่2ครับเบดไวครับจะทำการสร้างพื้นที่รอบๆซามิล่านะครับผมที่ทำลายโปรเจกต์ไททั้งหมดเลยทำให้ศัตรูนั้นยิงไม่เข้านั่นเองนะครับซึ่งดีมากๆเลยครับผมเอาไว้กันดาเมจอะไรต่างๆได้ดีมากๆเลยทีเดียวเอาไว้หนีก็ได้ด้วยนะสกิลที่3ครับไวรัสครับจะทำให้ตัวของซามิล่าครับทำการพุ่งหาแชมเปี้ยนศัตรูหรือว่าป้อมก็ได้นะครับผมแล้วก็ฟันข้างหน้าด้วยนะโดยระหว่างพุ่งสามารถร่ายสกิลอื่นได้ด้วยนะครับสกิลอนิเมทครับ Inferno Trigger สกิลอนิเมทของซามิล่านะครับผมจะเป็นการเปิดหากกระสุนออกมารอบตัวนะครับแต่ว่าสกิลนี้จะไม่มีคูลดาวน์แต่เกิดจะใช้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้ปกตินะต้องทำเป็น S grade ก่อนนะครับโดยจะต้องทำคอมโบนั่นนู่นนี่ให้ขึ้นเป็นตัว S ก่อนจะสามารถใช้สกิลอนิเมทนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมคานิกใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับตัวของซามิล่านะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เรานั้นทำการกดอีโมทใส่ศัตรูนะครับผมจะทำการโยน1เหรียญทองให้กับตัวของศัตรูด้วยนะครับมาถึงคิวแชมเปี้ยนตัวต่อไปครับไซออนครับเครื่องจักรสังหารคืนชีพครับบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับผมในเลนบารอนนั่นเองโดยมีความสามารถเยอะมากเลยครับเริ่มจากตัวสกิลพาสซีฟครับกอลลี่อินเดดเมื่อตัวของไซออนตายนะครับผมเขาจะทำการฟื้นคืนชีพมาอีก1ครั้งครับโดยเขานะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและดาเมจมหาศาลมากๆโดยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาระยะสั้นๆนะครับโดยจะได้รับค่าคำดูดเลือดค่าต้านทางสถานะและสกิลของไซออนจะถูกแทนที่ด้วยเดสเซิร์คครับผมเมื่อทำการกดใช้นะครับจะทำการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้มากขึ้นนั่นเองนะสกิลนี้เหมาะสำหรับการกระทืบศัตรูในวงมากๆนะครับผมกรณีที่เราตายหรือว่าจะทุบป้อมก็ได้นะโดยเกิดว่าเราสามารถฆ่าสังหารศัตรูได้นะครับผมจะทำให้เรานั้นได้เลือดกลับคืนมาด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่1ครับ Decimating Smash สกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทำการกดใช้นะครับโดยที่ไม่ครบนะฮะจะทำการสโลว์ศัตรูบริเวณที่อยู่ด้านหน้านะครับแต่เกิดว่าเราทำการกดค้างไว้นะครับผมโดนถึงระยะของมันเนี่ยจะทำการสตันศัตรูที่อยู่ในระยะของขวานั่นเองครับ
สกิลที่2ครับโซโฟเนนจะทำการสร้างโล่ป้องกันขึ้นมาเฉยๆเลยครับถ้าเกิดว่าเราทำการกดใช้งาน1ครั้งนะครับจะทำการระเบิดเกราะออกไปสร้างดาเมจครับสกิลที่3ครับ Roar of the Slayer สกิลถัดไปของเขานะครับจะทำการสร้างความเสียหายเวทสโลและลดเกราะศัตรูครับของศัตรูตัวแรกที่โดนนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นตัวมินเนี่ยนนะครับจะทำการผลักตัวมินเนี่ยนใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้ศัตรูที่โดนนั้นโดนสโลไปด้วยนะยูนิเมทครับ Unstoppable Onslaught สกิลยูนิเมทนี้นะครับผมจะทำให้ตัวของไซออนนั้นสามารถพุ่งไปในทิศทางที่กำหนดนะครับหรือถ้าเกิดว่าโดนตัวของศัตรูนะครับผมจะทำให้ศัตรูนั้นโดนน็อกอัพขึ้นฟ้าด้วยครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่แก๊งได้ดีมากๆเลยทีเดียวยิ่งถ้าเกิดว่าไล่มาไกลเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งกระแทกลอยขึ้นได้นานเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวเปิดชั้นดีเลยครับผมใครก็ตามนะครับผมที่อยากหาตัวเลนบารอนโหดๆอีกหนึ่งตัวนะครับผมบอกเลยว่าตัวของไซออนนั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวรอบต่อไปครับ Elemental Rift ครับ Elemental Rift หรือวิญญาณมังกรนะครับจะถูกเพิ่มมาในแพท 3.3 นะครับโดยจะถูกเพิ่มมาในแรงค์ด้วยนะครับดังนั้นผมบอกเลยว่าตัวของ Elemental Rift นะครับจะเป็นอีกหนึ่งระบบที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆในเกมต่อจากนี้แล้วนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่มังกรเกิดขึ้นแล้วมีแมปเปลี่ยนนั่นนู่นนี่นะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวิญญาณมังกรหรือว่าตัวของ Elder Dragon นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพื่อนๆควรเรียนรู้นะครับโดยมังกรนะครับสามารถทำการสแต็กกันได้ด้วยนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าท้ายเกมนะครับตัวของ Elder Dragon นะครับก็ยังเป็นมหามังกรที่น่ากลัวมากๆเพราะนอกจากจะทำดาเมจจริงใส่ศัตรูได้แล้วยังสามารถสังหารศัตรูได้ทันทีหากถ้าเกิดว่าเราโจมตีในใส่ศัตรูที่เลือดน้อยกว่า 15% นั่นเองครับแล้วก็ตัวของ Elemental Rift นะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับผมเผื่อว่าจะมีเมคานิกอะไรที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการอัปเดตแชมเปี้ยนครับต่อจากนี้นะครับผมแชมเปี้ยนแทบทุกตัวนะครับวงเล็บว่าแทบทุกตัวนะครับจะมีการลดตัวของคูลดาวน์สกิลอัลติเมทลงนะครับซึ่งจะทำให้แชมเปี้ยนหลายๆตัวเนี่ยมีประโยชน์ในทีมไฟท์มากยิ่งขึ้นโดยจะมีบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการลดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตัวของคอกิหรือว่าตัวของเจสซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันลดเยอะอยู่แล้วนะซึ่งการที่มีการลดสกิลอัลติเมทไปแบบนี้นะครับผมจะทำให้เกิดการปะทะมากยิ่งขึ้นนะครับการไฟท์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำใหสามารถใช้สกิลอัลติเมทได้อย่างเต็มที่บอกเลยว่าจะมีการบวกและเกมจะจบไวขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับต่อไปเรื่องของไอเทมครับเรื่องของไอเทมนะครับผมทั้งวุนาบอกว่าจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้ามากขึ้นนะครับผมโดยหลังจากนี้นะครับผมรองเท้านะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเปลี่ยนใช้ตัวของเอนชาร์ตใหม่ๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายทั้งอันนะครับเราแค่ซื้อเพิ่มได้เลยนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนขายรองเท้าทิ้งทั้งอันนะครับแค่ซื้อตัวเอนชาร์ตใหม่ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวเอนชาร์ตแรกครับรีบูสเซอร์เอนชาร์ตครับจะทำการผลักศัตรูที่อยู่ใกล้ในบริเวณที่กำหนดนะครับเหมาะสำหรับการป้องกันตัวเองมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันสามารถใช้คอมโบกับตัวของหลายๆตัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกะระยะนะครับผมหรือว่าจะเป็นการทำให้ศัตรูนั้นเสียหลักอยู่ในโพซิชันที่เสียเปรียบนั่นเองครับไอเทมชิ้นต่อไปครับเมเนกทรอนเอนชาร์ตโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราทำการกดใช้ใส่เพื่อนร่วมทีมนะครับจะทำการพุ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ทำการทอนหรือว่ายั่วยุศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยครับซึ่งเขาบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมสำหรับผมแล้วผมบอกว่าโคตรโกงนะครับผมมันต่อคอมโบได้ดีมากๆหรือว่าซัพพอร์ตตัวไหนที่เป็นแทงค์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับต่อไปนะครับคือการเปลี่ยนแปลงคือตัวของควิกซิลเวอร์เอนชาร์ตครับซึ่งตัวนี้นะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการกดหลังจากที่โดน CC ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเราสามารถกดป้องกันก่อนทำให้ศัตรูถ้าเกิดเราใช้สกิลมาเนี่ยก็จะไม่โดน CC นะครับต่อไปเป็นกากอยเอนชาร์ตครับจะทำการแทนที่ที่จะเพิ่ม HP สูงสุดของเรานะครับจะทำให้เรานั้นได้รับโล่ที่ค่อยๆลดลงไปนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการปรับขนาดของแชมเปี้ยนที่ทำการกดใช้ด้วยนะแล้วก็ตัวของ Shadow Enchant นะครับหรือว่าผีน้อย2ตัวนี้นะครับจะถูกเอาออกจากเกม League of Legends Warrior แล้วนะครับผมเสียใจด้วยนะเคาน์เตอร์ไม่ได้แล้วสำหรับอากาลิหรือว่าอีฟลีนต่อไปนะครับผมตัวของ Star Seed นะครับมีการเปลี่ยนชื่อให้ใช้คำว่าซอนย่าแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถเรียกว่าซอนย่าได้อย่างเต็มที่แล้วนะไม่ต้องเรียกว่า Star Seed แล้วต่อไปคือเรื่องของโหมดแรงค์ครับโหมดแรงค์นะครับผมมีการอัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโซโล่คิวแรงค์นะครับผมหรือว่าการกดแบบโซโล่นั่นเองโดยจะใช้ชื่อว่า Legendary Rank ครับโดย Legendary Rank นี้นะครับผมจะเป็นการกดแบบโซโล่ซึ่งจะไม่มีการสร้างทีมอะไรได้เลยนะครับโดยที่ Legendary Rank นะครับผมจะเปิดให้คุณเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นมีแรงค์ตัวของ Diamond ขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถเข้าไปได้นะครับโดยระดับสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ Legend นั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เองนะครับผมก็จะไม่ได้เปิดแบบตลอด 100% ตลอดเวลานะครับผมจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับโดยที่จะเปิดเป็นเวลากี่โมงนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าตัวของไรออนนั้นจะเปิดเมื่อไหร่ซึ่งเกี่ยวกับเรานะครับผมจะเล่นโหมดนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเล่นได้เลยนะครับดังนั้นจึงเป็นการที่เราสามารถเวทเวลาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไต่แรงปกติเราก็สามารถไต่ได้แต่เกิดว่าถึงเวลาที่กำหนดเนี่ยคนก็จะไปแห่ลงโซโล่คิวกันหมดนะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยก็ทำให้ปัญหาเรื่องของการโซโล่คิวว่ามันไม่มีคนเนี่ยก็จะหมดไปนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่คนจะมาเล่นตัวโซโล่คิวกันเป็นประจำนั่นเองต่อไปนะครับผมเป็นสกินกอริยัตในซีซั่น6นี้นะครับซึ่งสกินกอริยัตในครั้งนี้นะครับผมก็
จะมาเป็นตัวของฟีราโกริอัสครับซึ่งระบบอีกหนึ่งระบบที่กลับมานะครับนั่นก็คือระบบอาร์คเมนหรือว่าการอัปเกรดอาวุธครับซึ่งครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการอัปเกรดอาวุธได้แล้วนะครับยังสามารถอัปเกรดตัวสกิลแอนติเมทให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครนะครับผมที่เป็นเมนฟีราห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมสำหรับซีซั่นนี้ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของแบทเทิลพาสครับนั่นก็คือตัวของสตาร์เกเซอร์คาร์มาครับในครั้งนี้จะเป็นตัวของคาร์มานะซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยครับน่าซื้อใช้งานมากๆต่อไปครับคืออีเวนต์อีเวนต์นี้นะครับผมจะเป็นอีเวนต์หลักสำคัญนะครับผมที่ทางของวาริฟจะทำการเน้นเป็นหลักนั่นก็คือตัวของอีเวนต์สตาร์การ์เดียนครับโดยจะมีสกินต่างๆให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายครับเริ่มต้นที่สตาร์การ์เดียนอาริ Something extraordinary awaits. Shine bright and answer the call of fate. Star Guardian is coming to Wild Rift. Star Guardian Rakan.Star Guardian Saya Star Guardian Mid Fortune Star Guardian Orena Star Guardian Senna Star Guardian Seraphine แล้วต่อไปนะครับเป็นตัวกิจกรรมที่เราสามารถทำได้นะครับกับตัวสกินของ Redeem Star Guardian Saya และแน่นอนครับว่าต้องมาเหมือนกันกับ Redeem Star Guardian ราคานครับซึ่ง2 อย่างนี้นะครับผม2 สกินนี้เราสามารถทำภารกิจเพื่อได้รับได้ฟรีๆนะครับผมซึ่งการจะได้นั้นก็ต้องเป็นการร่วมอีเวนต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสกินโดยสกินจะมีดังนี้ครับ Pool Party GriffPool Party Caitlyn Pool Party Dr. Mundo Pool Party Sick Godfish Lee Sin ใครเมนต้องซื้อนะ Luna Goddess DrianaHarbinger Cassadin Dragon Trainer Tristana Warmonger Sion Beekeeper Singh Warring Kingdom JawanfoWarring Kingdom Katarina Sight of Master Yi Sight of Kill Sight of Samira.Sight of Zed โดนอยู่แน่ตัวนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับแพท 3.3 ตัวของตัวอย่างแพทนะครับซึ่งเกิดว่าเราลองสังเกตดูนะครับผมจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทำลายตัวเองของป้อมหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่พูดตรงๆว่าผู้พัฒนานั้นยังไม่มีการใส่เข้ามาในตัวอย่างนี้นั่นเองครับก็ต้องมารอดูกันว่าผู้พัฒนานั้นจะมีการอัปเดตทีเดียวในส่วนของตรงนี้ในตอนแพทโน้ตออกมาเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคลิปวิดีโอถูกเพิ่มเติมเข้ามาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับและนี่นะครับผมก็คือ
ข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัวอย่างแพท 3.3 หรือ Origin Wild Rift ครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างๆได้เลยนะครับว่าชอบแพทนี้ไหมหรือว่าอยากให้มีอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือ Origin Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมหรือ Origin Wild Rift คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหรือ Origin Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหรือ Origin Wild Rift ไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community Wild Rift ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง TikTok จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า